ฮัลโหลสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะประจำวันพฤหัสบดีที่29สิงหาคม2562นะครับแรม14ค่ำเดือน9ปีกุลวันนี้สามารถทำการมงคลได้จะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครที่ต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับจะได้ตรงกับในดวงชะตานะเห็นไหมบนหน้าจอนะครับในวันนี้จะมีปรากฏการณ์อะไรบ้างดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวจันทร์ย้ายนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะยินดีต้อนรับนะครับสมาชิกขออาจารย์ทุกคนนะอย่าลืมเข้ามาดูดวงชะตานะครับอย่างแรกเลยนะกด Subscribe กด Subscribe กดกระดิ่งนะเพื่อติดตามคำไวยากรณ์ให้กับอาจารย์นะครับถ้าใครกดติดตามกด Subscribe ให้กับอาจารย์นะสาธุขอให้ในช่วงต้นเดือนนะ ถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตรางวัลที่1นะครับและมีโชคลาภไปเลย1เดือนเต็มๆในดวงชะตาของคุณนะครับใครกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับอาจารย์สวยหล่อดูดีมีเสน่ห์น่ารักนะครับมีเงินไหลมาเทมาตลอดไม่ขาดสายเลยนะครับสาธุ แรม14ค่ำตามความฝัน14ค่ำมีลักษณะความฝันเดียวกับแรม13ค่ำคือความฝันจะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอดีมากประสบผลความสำเร็จนะครับนุ่งผ้าชุดใหม่ใส่ในวันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากสระหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บในวันพฤหัสบดีมีทุกข์ทาน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคลาภดีมากเพราะฉะนั้นสามารถทาได้เลยนะน้ำมงผลน้ำมนต์พรายน้ำมันจันทร์น้ำมันประกอบนะสีพงสีพึ่งอะไรเครื่องหอมนู่นนี่นั่นนะคุณทาไปเลยนะให้มันแผบไป โอเคนะครับนะในดวงชะตาวันนี้ก็จะมาถึงช่วงกับหลิงหุ้ยนะครับในช่วงนี้นะผ่าดาวปรากฏการทุดีนะครับปรากฏการทุดีวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างจากอิทธิพลของดวงดาวนะครับที่ส่งผลในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะดาวบนท้องฟ้านะครับถือว่าเป็นดาวมีปัญหาดาวเสียนะครับเริ่มต้นจากดาวจันทร์ก่อนนะจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงนะครับมันจะเยือนจันนะพระจันทร์วันนี้นะครับจะติดพิษสุนัขจันติดพิษสุนัขหมายถึงนะภัยทางบกทั้งหมดนะครับหรือพิษสุกรเขี่ยวหมูป่านะเขี่ยวงาของมีคมต่างๆอสรพิษกัดนะครับสุนัขกัดนะรวมถึงคนกัดด้วยนะติฉินดินทาควายขวิดรถชนอุบัติเหตุต่างๆการดำเนินชีวิตมีอุปสรรคปัญหานู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นคุณควรระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับตั้งแต่ช่วงเวลากี่โมงล่ะจากพระจันทร์นะเวลากี่โมงก็คือตั้งแต่8โมง16นาทีเป็นต้นไปนะครับแล้วพระจันทร์ติดดาวจันทร์เสียเนี่ยไปถึงกี่โมงล่ะใช่ไหมนะถึงกี่โมงเพราะฉะนั้นหมอฤทธิ์มีคำตอบให้กับคุณนะครับวันนี้ดาวพระจันทร์จะติดพิษสุนัขนะครับอ้าวทำไมแสงมันแค่นี้วะแบตหมดแล้วเหรอโอ้โห
ตรงมีแสงมีแสงอันนี้นะดาวจานติดพิษสุนัขไปจนตั้งแต่8 โมง 16 นาทีไปจนถึงเวลาบ่าย2 โมง 2 นาทีโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยคุณระมัดระวังไว้นิดนึงขับรถขับราไปอย่าประมาทนะครับเพราะฉะนั้นเดินทางก็มีสตินะดีสุดพอหลังจากบ่าย2 โมง 14 นาฬิกา 2 นาทีเป็นต้นไปนะครับก็ดีขึ้นไม่ได้มีปัญหาใดๆในดวงชะตาจากดาวพระจันทร์แล้วก็ดาวพุธนะเพราะฉะนั้นดาวจันทร์ชาวคนเกิดวันจันทร์แล้วก็ราศีกรกฎก็ต้องระมัดระวังนิดนึงคนเกิดวันพุธนะครับดาวพุธวันนี้มีปัญหาติดพิษครุฑนะครับในดวงชะตาหมายถึงภัยทางอากาศพึ่งต่อยนะต่อต่อยอย่างเงี้ยนะครับแตนต่อยครับของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงหรือต้นตกต้นไม้เพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธนะคุณไม่ควรที่ต้องไปปีนต้นมงต้นไม้ไปเก็บมะม่วงนะอย่าไปปีนต้นไม้นะครับอย่าไปซุกซนนะอย่าไปตกลงมาเจ็บโรคภัยแล้วก็โรคภัยต่างๆนะครับการดำเนินชีวิตพบกับความผิดหวังนะมีเรื่องสะเทือนอารมณ์บ่อยๆในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นพิษดาวพุธเสียตั้งแต่ช่วงเวลา9 โมง 51 นาทีโดยประมาณเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยคุณควรระมัดระวังไว้นิดนึงทำอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับแต่นะไปตลอดเลยทั้งวันเลยในดวงชะตาคุณต่อมาเรียงคิวต่อมาดาวศุกร์ดาวศุกร์คนเกิดวันศุกร์ชาวลัคนาราศีพฤษภและชาวลัคนาราศีตุลนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยนะก็ติดพิษคุดด้วยเช่นกันนะครับก็เหมือนกับคนเกิดวันพุธอะนะภัยทางอากาศต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญานิติกรรมข้อกฎหมายต่างๆด้วยนะดาวศุกร์ติดพิษพุธตั้งแต่เวลากี่โมงนะ20 นาฬิกา 44 นาทีโดยประมาณนะครับ2 ทุ่ม 44 นาทีไปแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณควรระมัดระวังไว้นิดนึงช่วงกลางคืนนะครับในดวงชะตาคุณและต่อมาดาวพระจันทร์ย้ายดาวพระจันทร์ย้ายวันนี้เวลา19:20 นาทีดาวพระจันทร์ก็ย้ายไปอยู่ที่ราศีสิงห์ไปทับชาวลัคนาราศีสิงห์และไปเล็งชาวลัคนาราศีกุมนะครับมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาภปากมีสิ่งที่ดีๆในดวงชะตาของคุณนะครับนู่นนี่นั่นนะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายสลับสับเปลี่ยนกันไปในดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นทำอะไรโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบนะในดวงชะตาของคุณนะโอเคในดวงชะตามาเสียงสีประจำวันก่อนเป็นอย่างไรบ้างเซมซีวันนี้ได้ชึบ ใบที่56นะครับ56ชัดไหมนะคู่สัมพันธ์ในดวงชะตาของคุณนะครับผิวน้ำที่ถูกลมพัดถ้าใช้ความพยายามจึงจะพ้นสภาพนี้โชคชะตาของท่านในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความปิติยินดีนะครับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ไม่ดีได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ท่านก็ควรมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงอยู่เสมอท่านจึงสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้สิ่งที่คาดหวังหรือปรารถนานั้นหากท่านยังคงมีความมุ่งมั่นหรือตั้งใจก็จะสมหวังดั่งใจหมายด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนในเรื่องความรักหากท่านและคนรักมีความมั่นใจและความมั่นคงต่อกัน
ความรักก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีธุรกิจการค้าการขายเริ่มต้นมีอุปสรรคปัญหาแต่สุดท้ายก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับในเรื่องการงานท่านมีโอกาสที่จะได้งานตามที่ต้องการคะแนนสอบแข่งขันคะแนนสอบของท่านดีมากประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีเลยในดวงชะตาของคุณนะครับมาเริ่มต้นที่ดวงชะตาตามวันเกิดนะสำหรับผู้ที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยวันนี้ดาวเสาร์มีปัญหาเสาร์เสียเสาร์เป็นกาลกิณีประจำวันเพราะฉะนั้นควรระมัดระวังในสิ่งต่างๆเรื่องเสียหายหรือเรื่องราวในดีบหรือเคราะห์กรรมถึงตัวต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับอุบัติเหตุเสียเงินเสียทองคือหลายๆอย่างนะควรสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตาคนที่ดีสุดๆในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์ชาวลัคนาราศีสิงห์ดวงชะตาคุณจะผ่องมากเลยนะครับผ่องใสนะไม่ใช่ผ่องสีนะแก่เกินไปนะในดวงชะตาคุณจะมีโชคลาภและเกิดความเป็นมงคลเกิดความสำเร็จทำอะไรก็สำเร็จไปหมดในวันนี้นะครับไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตาเลยก็สำเร็จดีทุกอย่างนะคนที่เกิดในวันจันทร์ดวงชะตาของคุณนะครับในวันนี้นะจะมีความมั่นคงมีรายได้เข้ามามีเงินทองเข้ามานะครับเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ดินที่ทางบ้านช่องรวมถึงมรดกคนที่เกิดในวันอังคารนะคุณจะต้องใช้ความอดทนความเพียรพยายามความบักบั่นให้มากนะครับถึงจะประสบผลความสำเร็จแต่ถ้าใครทำค้าขายเนี่ยเขาทำมาค้าขึ้นดีคนที่เกิดในวันพุธนะคนที่เกิดในวันพุธดวงชะตาคุณจะรับการสนับสนุนส่งเสริมจากคนรอบข้างการพูดคุยเจรจาอะไรก็จะราบรื่นนะครับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีดวงชะตาคุณดวงนี้คุณจะมีสังคมซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ศึกษาเรียนรู้อ่านตำรับตำราอะไรก็เข้าใจประสบผลความสำเร็จที่ดีคนที่เกิดในวันศุกร์ดวงชะตาคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีนะครับมีโอกาสที่จะขยับขยายนะสามารถทำในสิ่งนั้นได้คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนก็อาจจะย้ายถิ่นฐานเดินทางไปนู่นไปนี่ไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดหรือใครอาจเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้เพราะฉะนั้นควรดูแลรักษาตัวเองหรือถ้าไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเดินทางไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลก็ได้ในดวงชะตาของคุณนะครับครบและสีที่ควรเว้นวันนี้ให้เว้นสีม่วงนะครับเว้นสีม่วงนะสีที่ดีประจำวันสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีแดงครับสีบานเย็นครับดีมากแล้วก็สีเขียวนะประสบผลความสำเร็จเลยนะนะถ้าไปติดต่อพูดคุยเจรจาท้าปากสีเขียวคุณจะสำเร็จนะครับได้แบบง่ายๆเลยในดวงชะตาไปเจรจานู่นนี่นั่นนะอัญมณีก็คือทองคำดีสุดๆเพชรทับทิมกรอบดีมากเลยในดวงชะตาคุณทิศที่เป็นมงคลประจำวันก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศใต้เป็นทิศที่เป็นมงคลประจำวันนี้นะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันอย่างรวดเร็วเลยนะอย่ารอช้าวัยรุ่นใจร้อนวัยสรุ่น ดูชะตาวันนี้นะชาวลัคนาราศีเมษดาวเสาร์ไม่ดีเลยนะเสาร์ไม่ดีประจำวันนี้เพราะฉะนั้นดาวเสาร์นะครับเป็นเจ้าเรือนภพอะไรนะมันก็เกิดผลในสิ่งนั้นซึ่งเสียหายในสิ่งนั้นประจำวันนะเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานของคุณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ควรระมัดระวังแต่ในเรื่องการเงินวันนี้ถือว่าดีนะดูชะตาคุณทำธุรกรรมก็จะผ่านประสบผลความสำเร็จมีเงินให้ใช้จ่ายไม่ได้มีปัญหาใดๆในดวงชะตานะครับส่วนในเรื่องความรักในได้คู่ครองซึ่งสง่างามองอาจดีได้ดีเพราะคนรักคู่ครองของชาวราศีเมษนะครับและในเรื่องอื่นๆมีอะไรอีกไหมในดวงชะตาคุณนะครับระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายของคุณนะถ้าติดสารเสพติดอะไรมากไปกว่านี้มันอาจจะสุขภาพร่างกายของคุณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จะไปดื่มล่งดื่มเหล้าดูดบุหรี่นะใบจากยาสูบ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะดูแลสุขภาพนิดนึง
ชาวลัคนาราศีเมษวันนี้ได้ชึบราชินีถือถ้วยดีมากนะครับเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดในสิ่งต่างๆเหมาะกับการเป็นแม่สีเรือนดีๆนะครับในดวงชะตาคุณนะโฟกัสหน่อยสิโฟกัสหน่อยโฟกัสโฟกัสโฟกัสนะจะมีโชคลาภมีเงินทองเข้ามาด้วยเช่นกันในวันนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภดาวประจําตัวของคุณในวันนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีอํานาจวาสนาในเรื่องการงานในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวกรรมะคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตนะครับเจ้าชะตาจะสนใจในการทํางานหรือสิ่งที่ท่านรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ก็แล้วแต่ส่วนในเรื่องการเงินดาวพุธไปอยู่ในภพผ่านทุมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวคุณจะรับการสนับสนุนในเรื่องการเงินการทองนะครับถ้าคุณจะไปขอพูดคุยในเรื่องเงินทองการประนอมหนี้สินในสิ่งต่างๆวันนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับส่วนในเรื่องความรักดาวคารอยู่ภพพันธุวันนี้คนรักคู่ครองขยันในการทำมาหากินไม่ค่อยที่จะมาอะไรกับชาวราศีพฤษภมากนักในวันนี้นะครับแล้วก็ชาวราศีพฤษภดวงชะตาคุณวันนี้คุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะครับคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์คอมพิวเตอร์แล้วก็ออนไลน์ต่างๆนะวันนี้จะมีลูกค้าติดต่อเข้ามาในดวงชะตาคุณชาวราศีพฤษภวันนี้ได้ชุบเด็กถือไม้เท้านะครับดวงชะตาคุณบอกได้เลยวันนี้คุณจะมีข่าวดีเข้ามาประสบผลความสำเร็จที่ดีในดวงชะตานะข่าวดีต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในเรื่องการงานของคุณเนี่ยดาวพฤหัสเป็นอริในดวงชะตาแต่คุณสามารถแก้ไขปัญหานั้นให้มันผ่านพ้นไปได้พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ดีที่สุดนะครับส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยพระจันทร์ไปอยู่ในภพสัจฉะนะมีรายจ่ายกับสังคมภาษีต่างๆนะครับกัดหรือการเดินทางต่างๆนะวันนี้ดาวพระจันทร์บอกได้เลยคุณจะมีเงินเข้ามามั่นคงที่ดีในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องความรักคู่ก็เป็นอรินะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างนะทางด้านความคิดเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนิดนึงอย่าทะเลาะกันดีที่สุดชาวลัคนาราศีเมถุนวันนี้ได้เดอะทาวเวอร์เพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องช็อคอุบัติเหตุต่างๆเรื่องตกอกตกใจนะครับระมัดระวังฟืนไฟเกณฑ์การผ่าตัดสุขภาพโดยภาพรวมคุณเพราะว่าดาวพุธเสียวันนี้คุณระมัดระวังให้ดีนะครับเสียช่วงกี่โมงอาจารย์บอกไปแล้วนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวประจำตัวตนุไปอยู่ในภพกระดุมพระหาเงินหาทองวันนี้คุณจะหาเงินประสบผลความสำเร็จที่ดีในดวงชะตานะครับในเรื่องการเงินดีมากเลยโดดเด่นมากมีเงินครับไม่ต้องห่วงวันๆพูดแต่ในเรื่องเงินเรื่องทองนะส่วนในเรื่องการงานเหนื่อยกับการทำงานบางคนก็เหนื่อยกับการสมัครงานนะครับอย่าเหนื่อยมากจนเกินไปนะเพราะฉะนั้นอดทนตั้งใจนะครับส่วนในเรื่องความรักไม่ดีทะเลาะกันเป็นธรรมดาในดวงชะตาคุณเพราะดาวเสาร์เสียชาวราศีกรกฎวันนี้ได้ฟ๊อกได้2ถ้วยดีมากในเรื่องคู่มิตรหุ้นส่วนนะครับรวมถึงในเรื่องความรักคนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอกันหรือถ้าใครทะเลาะมีปัญหากับคนรักคู่ครองในวันนี้สามารถปรับความเข้าใจกันได้แน่นะครับในวันนี้ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์วันนี้ดีมากนะครับขยันนะปากกับใจตรงกันนะครับระมัดระวังอารมณ์ของคุณนิดนึงในเรื่องการงานกรรมะกลุ่มรักมีงานอยู่แล้วนะครับได้งานในเรื่องเงินดาวพุธกระดุมพระกลุ่มรักก็มีเงินเข้ามาที่ดีได้รับการสนับสนุนนะครับส่วนในเรื่องความรักระมัดระวังคนรักคู่ครองอาจจะป่วยไม่สบายนิดนึงในดวงชะตาคุณชาวราศีสิงห์วันนี้ได้ชุบ5ถ้วยนะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะครับวนไปเวียนมาลืมไม่ลงคิดอะไรนักหนาเพราะฉะนั้นก็ปล่อยวางทำใจค่อยเป็นค่อยไปสมมุติว่าปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตานะครับในดวงคุณเนี่ยยังมีสิ่งที่ดีๆรออยู่ข้างหลังเนี่ยนะ
จะมีโชคลาภและความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆอย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดาวเกตุคุมรักคุณจะต้องประสบผลความสําเร็จนะครับก่อนที่คือไม่ต้องมีรู้อะไรตัวลงตัวเลขบ้างนะนะครับของชาวราศีกันนะในเรื่องการงานกรรมะก็เป็นวินาศงานมักพบกับความเสียหายนะครับก็ต้องระมัดระวังรอบคอบแต่คุณจะรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนรอบข้างที่ดีส่วนในเรื่องการเงินก็มีรายจ่ายนะครับมีเกณฑ์การเป็นหนี้เพราะฉะนั้นคุณทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็บริหารจัดการหนี้สินของคุณได้ดีนะครับส่วนในเรื่องความรักดาวคู่ไปอยู่ในภพสาชะในดวงชะตาของคุณเนี่ยปัตตนิเจ้าชะตามีคู่ครองที่คอยรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันที่ดีในดวงชะตาของคุณนะชาวราศีกันวันนี้ได้ชึบ3ถ้วยเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณวันนี้จะได้พบปะออกงานสังสรรค์กินเลี้ยงนะมีความสุขพบเพื่อนใหม่ๆนะครับวันนี้มันมีปัญหาอะไรในดวงชะตาของคุณระมัดระวังปัญหาเรื่องลักซ้อนหรือรถไฟชนกันด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดาวกัมมะย้ายมาเป็นปฐุมกิจนะครับจันทร์เป็นสิบเอ็ดแท้แก่รักในดวงชะตาพื้นรหัสสีทรงศักดิ์เชื่อมช้อยสุขสามดังนี้จะเจริญยิ่งวันนี้คุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมด้วยคุณงามความดีในสิ่งต่างๆของคุณนะครับดาวศุกร์นั้นน่ะอยู่พบลาภะตนุลาภะถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลานะครับที่ดวงดาวมีปัญหาและอุปสรรคชาวราศีตุลเนี่ยนะก็ไม่ได้ส่งผลอะไรที่มากมายเพราะมันไปอยู่ในพบลาภะลาภะไงก็คือลาภอาจจะไม่ได้ตามที่หวังหรือเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นก็ได้ไม่ตามเป้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็เป็นโชคลาภไปไม่ได้ส่งผลอะไรหนักหนามากมายนักในดวงของคุณในเรื่องการงานวันนี้นะครับประสบผลความสําเร็จนะเจ้าชะตาจะมีงานเข้ามาให้ทําบริหารจัดการในสิ่งต่างๆมีงานเข้ามาในเรื่องการเงินเหนื่อยๆกับการหาเงินหาทองนะครับคนรักก็เป็นคนที่ขยันในการทำมากินดีในดวงชะตาของคุณชาวราศีตุลวันนี้ได้ชุบ4ไม้เท้าชาวลัคนาราศีตุลนะครับจะมีความราบรื่นสอดคล้องกันดีผลของงานที่ทำมานานจะมีผลดีได้รับผลตอบแทนและเกิดความสุขเกิดความสุขนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดาวพฤหัสบดีกุมรักวันนี้การเงินนะครับได้เงินเป็นปกติการงานอาทิตย์เป็นเกษตรโดดเด่นในเรื่องการงานมากสมัครงานได้งานนะครับส่วนในเรื่องความรักความรักดาวคู่อยู่พบกรรมะในดวงชะตาปัตตนิวันนี้คู่ของนะครับไม่ค่อยจะมาใส่ใจชาวราศีพิจิกสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะไปลุยในเรื่องการเรื่องงานมากกว่าในดวงชะตาของคุณนะชาวราศีพิจิกวันนี้ได้ชึบ9ถ้วยเพราะฉะนั้นคุณจะมีเสน่ห์ในวันนี้นะครับมีโอกาสที่ได้รับโชคลาภในสิ่งต่างๆนะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างแล้วก็อย่าไปหวานเสน่ห์กับใครนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูดาวเสาร์ไม่ดีวันนี้คุณควรระมัดระวังให้มากนะครับเรื่องเสียหายเสียเงินเสียทองเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะในดวงชะตามรณะไปอยู่ในภพสุภะคุณจะมีเครดิตชื่อเสียงต่างแดนเป็นผลดีต่อเจ้าชะตาในเรื่องการงานนะครับพุธอยู่ภพสุภะวันนี้ดาวพุธของคุณได้รับการสนับสนุนในเรื่องการงานในเรื่องความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเจ้าชะตาได้คู่ครองที่ให้ความช่วยเหลือพึ่งพาได้ชาวราศีธนูวันนี้ได้ชุบราชาถือถ้วยนะครับวันนี้คุณจะมีความสุขโชคลาภเงินทองเข้ามาไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับถ้าคุณมีคดีความคุณก็จะชนะคดีความในวันนี้ด้วยเช่นกันนะไม่โฟกัสเลยนะโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อย ภาพนะเบลอ ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกร ชาวราศีมังกรในเรื่องงานสุขเป็นมรณะงานต่างแดนเป็นผลดีต่อเจ้าชะตาการเงินมีรายจ่ายอยู่แล้วครับนะแต่ก็จะมีรายรับเข้ามาที่ดีถ้าคุณรู้จักเก็บออมเก็บหอมรอมริบมันจะเพิ่มมากขึ้นนะส่วนในเรื่องความรักคู่ไปอยู่ในภพมรณะความรักไม่ดีเพราะฉะนั้นวางไว้ดีสุดในเรื่องความรักคุณชาวราศีมังกรวันนี้ได้ชึบ1ดาว
นะครับเพราะฉะนั้นในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาอย่างรวดเร็วคุณจะรับชัยชนะและความสำเร็จนะครับนั่นคือประสบการณ์ของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมในเรื่องการงานเนี่ยกัมมะอยู่เพราะปัตตานีเหนื่อยกับการทำงานมากแสดงว่างานเยอะนะครับในเรื่องการเงินก็เป็นปกติมีเงินเข้ามานะครับลูกค้าก็ดีมีงานเข้ามามีลูกค้าติดต่อมาดีทุกเรื่องไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาใดๆเลยนะชาวราศีกุมวันนี้ได้ชึบ8เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนที่จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดมีรายได้เข้ามาครับเป็นคนที่ละเอียดในสิ่งต่างๆนะมีเงินเข้ามาต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดาวกัมมะนะครับในดวงชะตาอยู่ภพสู่พระวันนี้ดาวพฤหัสบดีคุณจะประสบผลความสำเร็จนะสมัครงานได้งานลาภลือแล้วก็ในเรื่องการเงินเนี่ยเป็นอริในดวงชะตาเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินหาทองนะครับส่วนในเรื่องความรักคู่ก็เป็นอรินะใช้เหตุผลพูดคุยกันจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้ชาวราศีมีนวันนี้ชุบได้เดียไฮโลแพนนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณวันนี้ให้สวดมนต์ไหว้พระนะครับเป็นผลดีต่อดวงชะตาของคุณนะเรียนรู้ศึกษาอะไรก็จะประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันโอเคอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาของทั้ง12ราศีนะครับถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อมาแอดไลน์มาได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ